สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์กิติพลนาควิโรจน์นะครับจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับวันนี้ผมจะมาคุยให้ฟังนะครับเรื่องของการรักษาที่ไร้ประโยชน์นะครับในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการแพทย์ของเรานะครับก็มีความก้าวหน้านะครับว่าเรามีเครื่องมือหลายอันที่สามารถที่จะให้คนไข้เนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้นนะครับแต่แน่นอนบางครั้งเมื่อความเจ็บป่วยเข้ามาเนี่ยของการรักษาเนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลำบากในการตัดสินใจของทั้งจริงๆทั้งคุณหมอเองด้วยทั้งฝั่งของตัวคนไข้แล้วครอบครัวด้วยนะครับรักษาที่ไร้ประโยชน์ก็คือเมื่อหมอพิจารณาแล้วว่าโอกาสเกิดเนี่ยน้อยมากนะครับเช่นบางคนก็บอกว่าน้อยกว่า 1% นี่เรียกว่าน่าจะไร้ประโยชน์นะครับฝั่งนึงนะครับอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของหมออาจจะเป็นเรื่องของคนไข้และครอบครัวนะครับเช่นคนแต่ละคนก็มีความต้องการมีความคาดหวังต่อสุขภาพของตัวเองรวมถึงรูปแบบของชีวิตตัวเองนะครับโดยเฉพาะเมื่อป่วยหนักหรืออยู่ในระยะท้ายนะครับนั้นปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่มีนิยามนะครับที่สามารถใช้พิจารณาการรักษาที่ไร้ประโยชน์ที่สามารถตอบโจทย์ได้ทุกกรณีนะบางองค์กรนะครับแนะนำว่าอาจจะคำว่าการรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือว่าภาษา Actually inappropriate เป็นการรักษาที่จะทำให้เกิดผลบางอย่างกับคนไข้เช่นอยู่ยาวนานขึ้น 2-3 สัปดาห์แต่อยู่ในสภาพที่ต้องนอนห้อง ICU นะครับพูดกับใครไม่ได้สื่อสารกับใครไม่ได้และอาจจะต้องมีเจาะทำนู่นทำนี่นะครับทำหัตถ์ให้ผมก็จะเสียชีวิตอยู่ดีถ้าหมอคิดว่าจะให้การรักษาแบบนั้นผมไม่ต้องการอันนี้ก็จะเป็นมุมที่เราพิจารณาว่าการรักษาที่เราให้ไปอาจจะไม่เป็นการรักษาที่เหมาะสมนะครับที่เราจะไปยื้อชีวิตคนไข้เพราะฉะนั้นโจทย์ในเรื่องของความไร้ประโยชน์เนี่ยมันก็มีอยู่ประมาณ3ประเด็นนะครับที่ต้องพิจารณานะครับก็คือว่าเราจะทำอะไรหรือให้การรักษาอะไรบ้างนะครับแค่ไหนถึงจะเรียกว่าดีพอสำหรับคนไข้แต่ละรายจริงให้ดีที่สุดนะครับก็ควรจะเป็นการร่วมกันตัดสินใจของทั้ง3ฝ่ายนะครับก็คือฝั่งทีมแพทย์เองนะครับฝั่งคนไข้ซึ่งจริงเป็นคนที่สำคัญที่สุดในสถานการณ์นี้นะครับแล้วก็ตัวครอบครัวเองนะครับโดยที่คงต้องมาร่วมกันชั่งน้ำหนักนะครับว่าทางเลือกเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ในการรักษาที่ตรงไม่ตรงกับความต้องการของแต่ละคนยังไงโดยที่ให้น้ำหนักของการตัดสินใจของคนไข้เนี่ยมากที่สุดทีนี้ถ้าทีมันก็จะมีความท้ายนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยพอถามคุณหมอไปแล้วคุณหมอก็อาจจะบอกว่าด้วยตัวโรคเนี่ยอาจจะลำบากนะครับในการที่จะบอกตอนนี้ว่าตกลงจะหายไม่หายหรือผลลัพธ์ในการรักษาจะออกมาในรูปแบบไหนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของการพยากรณ์โรคนะครับที่ก็ยังมีความไม่แน่นอนนะครับมีงานวิจัยนะครับที่บอกว่าถ้าให้หมอเนี่ยคาดคะเนการพยากรณ์โรคของคนไข้นะครับจะพบว่าส่วนใหญ่ประมาณ1ใน3นะครับหมอจะพยากรณ์โรคได้ถูกต้องนะครับหมายถึงว่าตรงกับระยะเวลาที่คนไข้เนี่ยจะมีชีวิตอยู่จริงๆประเด็นที่3นะครับที่เป็นความยากอีกอันนึงก็คือการสื่อสารนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งการสื่อสารระหว่างแพทย์เองกับตัวคนไข้และครอบครัวนะครับหรือแม้แต่ระหว่างตัวคนไข้เองกับครอบครัวเองด้วยเหมือนกันครอบครัวเองก็มีแนวโน้มที่อาจจะต้องการปกป้องความรู้สึกของคนไข้นะครับเช่นไม่อยากจะพูดคุยในเรื่องดังกล่าวหรือว่าบางทีก็บอกคุณหมอว่าอย่าไปบอกนะว่าเขาป่วยนะเป็นโรคนั้นโรคนี้หรือพอมันถึงจุดวิกฤตที่มันต้องตัดสินใจเนี่ยแน่นอนแหละคนที่สำคัญกับคนไข้ทุกคนก็มักจะต้องมาเยี่ยมคนไข้หรือมาคุยกับคุณหมอเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจุดที่ลำบากเพราะแต่ละคนได้ข้อมูลที่ต่างกันเข้าใจสถานการณ์ที่ต่างกันประเด็นต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของการยอมรับเรื่องของความตายนะครับของแต่ละคนไข้แต่ละคนและครอบครัวที่ต่างกันนะครับในครอบครัวที่การพูดคุยเรื่องความตายเนี่ยเป็นเรื่องที่ยอมรับได้นะครับเป็นเรื่องที่ครอบครัวสามารถเปิดอกคุยกันได้อันนี้ก็มีแนวโน้มที่สามารถจะตัดสินใจเรื่องพวกนี้ได้ง่ายกว่าสุดท้ายครับพอมีปัญหาเรื่องการสื่อสารต่างๆนะครับมีมุมมองเรื่องไม่กล้าคุยว่าเกิดป่วยหนักจะทำยังไงเนี่ยก็ทำให้ญาติเองไม่ทราบความต้องการของคนไข้เพราะฉะนั้นประเด็นพวกนี้ก็จะ
ลำบากมากขึ้นเพราะว่าถ้าคนไข้สามารถพูดได้บอกเราได้บางทีก็จะง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นก็นำมาสู่ทางออกนะครับว่าขั้นแรกนะครับก็คงต้องมีการคิดก่อนโดยเฉพาะตัวคนไข้เองเนี่ยก็ต้องมีการวางแผนนะครับตัวเองมากขึ้นนะครับก็คือถ้าเราได้ลองคิดดูบ้างนะครับแล้วก็เลือกตัดสินใจให้ตัวเราบ้างว่าวันนั้นเราอยากมีชีวิตแบบไหนยังไงเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขั้นแรกที่ดีนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือการคุยนะครับคนไข้หลายคนนะครับที่มาครั้งก็คิดหมดแล้วนะครับว่าถ้าเกิดป่วยหนักนะถ้าหมอบอกรักษาไม่ได้เนี่ยจะไม่เอาอันนั้นไม่เอาอย่างนี้นะครับอยากให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าไม่เคยคุยให้คนรอบข้างฟังนะครับหรือบางทีพอเขาเริ่มที่จะคุยขึ้นมาเนี่ยคนในครอบครัวก็อาจจะเบี่ยงประเด็นหรือว่าอย่าไปเพิ่งไปคุยเลยอาการยังดีอยู่เหมือนกับแล้วเขาคนไข้เขาอยากจะคุยมากขึ้นเพื่อบอกคนอื่นว่าอยากให้ดูแลตัวเขายังไงอันที่สามก็เป็นเรื่องของการเลือกนะครับเลือกก็คือเลือกคนที่เราไว้วางใจนะครับว่าในวันหนึ่งที่เราอย่างที่บอกนะครับป่วยหนักเมื่อเราสื่อสารไม่ได้บอกคุณหมอไม่ได้แล้วเนี่ยใครที่น่าจะเป็นคนตัดสินใจหรือคนที่บอกคุณหมอว่าควรจะดูแลตัวเราเองยังไงซึ่งสามารถบันทึกข้อมูลพวกนี้นะครับได้ในหนังสือแสดงเจตนานะครับไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขนะครับหรือ living will นะครับการบันทึกก็เป็นขั้นสุดท้ายที่สำคัญกันนะครับนี่นอกจากประเด็นเรื่องการรักษาที่ไร้ประโยชน์ที่ผมได้นำเสนอแล้วนะครับสิ่งสำคัญก็คือความต้องการมุมมองของตัวคนไข้เองนะครับว่าชีวิตที่เขาต้องการโดยเฉพาะในช่วงสุดท้ายเนี่ยเขาอยากได้ชีวิตแบบไหนยังไงตัวนี้จะเป็นกำหนดได้ว่าพิจารณาได้ว่าการรักษาใดที่อาจจะไม่เกิดประโยชน์ในคนไข้คนนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับ